ับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปพยากรณ์ดวงชะตากันวันนี้ตีมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงใกล้จะถึงเทศกาลวันแม่ในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองของขวัญให้คุณแม่นะคะก็นี่ค่ะมีข้อมือสวยๆนะคะข้อมือไทกวนอิ่ม CJB นะคะตัวเรือนทำจากไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายค่ะเจอมาเนียมแมกเนตและแผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์นะคะสร้อยข้อมือไทกวนอิ่มช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวหรือว่าบรรเทาอาการปวดไมเกรนค่ะและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับนะคะสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากทำให้นอนหลับได้สนิทดียิ่งขึ้นค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะในส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าบางทีเวลาเรานั่งทำงานเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่าหรือเมื่อยจากการออกกำลังกายค่ะสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะเมื่อสวมใส่ค่ะตื่นเช้ามาก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะสมองปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือนะคะและคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV ค่ะและสะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะได้อย่างดีอีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีราคาพิเศษนะคะมีแค่9ชุดเท่านั้นเองเหลือ999บาทค่ะเฉพาะวันนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยนะคะได้ที่02-277-9696ค่ะน่ะของขวัญวันแม่ดีๆแบบนี้นะคะไม่ควรใครกำลังจะมองหานะสิ่งดีๆนะอาจจะไปฝากคุณแม่หรือแม้กระทั่งสวมใส่ด้วยตัวเองก็ได้นะครับใช่ค่ะหนูว่าดีเลยนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้นี่ติดโทรศัพท์กันเป็นแถวเลยค่ะจ้ะโดยเฉพาะตีนะครับจ้ะอ่ะตอนนี้ก็ในส่วนของเบรกที่2ปกติก็จะเป็นในเรื่องการพยากรณ์ดวงรายวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางสมาคมนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่สอบถามเข้ามาทั้งทางสถานีเองหรือแม้กระทั่งสอบถามผมโดยตรงเข้ามาผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นะครับนายกสมาคมที่เห็นในภาพนะครับทางสมาคมจะเปิดคอร์สใหม่นะอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับคอร์สใหม่เนี่ยจะเริ่มเปิดในวันเสาร์ที่5กันยายน2558นี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับไพ่แขนงต่างๆตลอดจนในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของเส้นสายลายเซ็นนะผมคงสาธยายในที่นี้ได้ไม่ครบใครสนใจไม่ว่าจะศึกษาเพื่อประดับเป็นความรู้นะตรวจดวงชะตาให้กับตัวเองหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวหรือแม้กระทั่งอยากจะประกอบเป็นสัมมาอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักผมยืนยันนะครับว่าที่นี่ครูดีตำราดีและที่สำคัญจะมีมาตรการในการวัดผลที่ชัดเจนคอร์สหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเรียนนะครับ3เดือนโดยประมาณนะครับหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการสอบวัดผลสอบแบบคุมสอบเหมือนสมัยเด็กๆเลยแหละห้ามลอกไม่ผ่านให้เรียนใหม่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มเราต้องการที่จะให้ได้นักพยากรณ์ที่มีคุณภาพจริงๆก่อนที่จะออกสู่สนามภาคพยากรณ์ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนะฉะนั้นและใครผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับในส่วนของสถานที่การเรียนการสอนนะครับอย่างวันเสาร์เนี่ยเราจะเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรสเชิงสะพานพระราม8ใกล้ๆกับสี่แยกบางขุนพรหมหรือว่าสี่แยกแบงค์ชาตินั่นเองนะ1สัปดาห์เรียนวิชาละ1ครั้งและในส่วนของสำนักงานวัดส้มเกลี้ยงใครไม่ว่างเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไรนะครับช่วงวันอังคารพุธก็จะมีเปิดสอนด้วยแต่จะเป็นที่สำนักขันใหญ่วัดส้มเกลี้ยงก็ใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่นี่แหละครับอันนี้คือในส่วนของหลักสูตรวิชาการเรียนการสอนแต่ถ้าใครเกิดไม่ว่างทั้ง2ช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งอังคารพุธมีเวลาน้อยบางคนมีนะครับเดินทางมาเรียนจากต่างประเทศก็มีหรืออยู่ต่างจังหวัดไกลๆมาเรียนก็มีก็สามารถที่จะเรียนหลักสูตรเร่งรัดนะครับหรือว่าหลักสูตรระยะสั้นได้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0891509909และ0961405299อันนี้คือในส่วนของเนื้อหาวิชาการใครอยากจะเรียนแต่ถ้าใครไม่อยากเรียนล่ะไม่อยากต้องนั่งอ่านหนังสือแต่อยากจะรับคำพยากรณ์ดวงชะตาทางสมาคมก็จะมี
เปิดนะครับรับพยากรณ์ดวงชะตาอยู่3สถานที่นะครับที่แรกก็คือที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนี่แหละครับและที่ที่2ก็คือที่ห้างดีโอสยามพลาซ่าใกล้ๆกับโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเพราะช่างพาหุรัตนะก็อยู่บริเวณชั้น3และที่ที่3ครับคือสำนักงานสาขาบางลำพูอันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะมาตรวจดวงชะตาแต่เพียงอย่างเดียวก็3แห่งนี้ยืนยันครับว่านักพยากรณ์ที่ลงสนามภาคพยากรณ์ทั้ง3สาขาผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมในการพยากรณ์นะครับฉะนั้นอันนี้ก็ใครสนใจก็สอบถามได้ผมทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ0891509909และ0961045299ครับจ้ะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องมาให้อาจารย์พรพจน์ช่วยพยากรณ์แล้วก็จ้ะตอบคำถามเลยครับตอบคำถามของคุณผู้ชมนะคะพิมพ์พีดีนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าใครอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะก็024960493และ024960494ค่ะจ้าเริ่มเลยครับ SMS แรกสำหรับวันนี้ SMS แรกนะคะเด็กชายชานนทองปวนค่ะเกิดวันที่27มกราคมนะคะ2551ค่ะเกิดวันอาทิตย์10โมงนะคะอยากจะถามว่าเรียนอะไรดีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะจ้าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับของน้องเนี่ยตอนนี้7ขวบอายุย่าง8ขวบนะครับยังเด็กอยู่เลยหลักๆสุขภาพทั้งปีจรแล้วก็ทั้งพื้นชะตานะจะเตือนในเรื่องของระบบขับถ่ายเบานะและยิ่งถ้าสูงแล้วก็คออักเสบนะครับอีกกลุ่มนึงถ้าโตขึ้นมาหน่อยรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับกลัวจะมีปัญหาพวกกรดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโรคกระเพาะส่วนสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนและเด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับกลุ่มแรกนะที่เด่นในพื้นชะตานะครับถ้าสนใจในเรื่องของพวกงานช่างในช่างใหญ่พวกวิศวกรพวกนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าเน้นพวกงานซ่อมเป็นหลักอันนี้ถือว่าสมรูปมากๆนะวิศวะไม่ได้จำกัดทุกได้ทุกสาขานะแต่ขอให้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักครับค่ะอาจารย์คะหนูสงสัยคุณแม่จะเป็นคนส่งมานะคะแอบถามว่าจะพึ่งพาได้ไหมในอนาคตค่ะจ้ะน้องใจเขาเป็นพฤหัสพฤหัสแปลว่าอะไรพฤหัสก็คืออยู่ในศีลในธรรมนะมีความมีเหตุและผลเป็นคนดีพูดง่ายๆฉะนั้นพื้นฐานนิสัยเป็นคนแบบนี้ฉะนั้นพึ่งพาได้ครับอาจจะดื้อรั้นมากฮะตามช่วงอายุจ้ะคนต่อไปเลยค่ะมาแล้วนะคะคุณพึ่งค่ะเกิดวันพฤหัสที่2ธันวาคม2525นะคะเวลาเกิด 11:39 ค่ะเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยากถามเรื่องการเงินแล้วก็ตอนนี้กำลังหางานอยู่ด้วยค่ะจ้ะในช่วงอายุย่าง33ความจริง33ตอนนี้ถ้าจะมองหาสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานมันก็มีเกณฑ์นะครับแต่ว่ามันอาจจะมาช้าหน่อยแต่ยืนยันว่าก่อนประมาณปลายปีเนี่ยน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะครับขวนขวายหาคนช่วยหน่อยปีนี้อาจจะต้องหาคอนเนคชั่นนะครับหางานเองอย่างเดียวคงจะไม่สมหวังฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะปีจรนี้ช่วงนี้เลยครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ซื้อหลอดไฟนะหรือว่าเทียนพรรษาถวายวัดครับแล้วสามารถขายของได้ไหมคะอาจารย์ถ้าขายของอาชีพที่เด่นที่สุดแป๊บนึงนะจ๊ะดาวจันทร์สวยที่สุดนะจันทร์เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มร้านขายเครื่องดื่มนะนานาชนิดนะครับหรือว่าถ้าร่างกายสุขภาพพร้อมทำเกี่ยวข้องกับพวกซักรีดอันนี้ก็ถือว่าเด่นหรือแม้กระทั่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกอนุบาลพวกเนอร์เซอรี่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีในพื้นชะตาครับค่ะคำถามยังไม่หมดนะคะมีเบอร์โทรค่ะ38เบอร์บ้านบ้านไม่ใช่เบอร์บ้าน บ้านเลขที่ค่ะ277ค่ะเดี๋ยวเขายาวก่อนนะ38เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมนะครับก็โป้งป้างหน่อยก็จะเน้นปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นั่นแหละนะอันนี้ขยับเป็น39นะขยันยิ่งขยันยิ่งสำเร็จส่วนเลขบ้านเนี่ยโทษทุกเสายกกำลัง2หลับไม่ค่อยสนิทบทตามข้อแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายก็ไม่ปกติอันนี้ให้ใช้เป็นทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังจ้ะสองคำถามสุดท้ายค่ะจ้ะอ้าวลัคนาราศีค่ะแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภด้วยจะมีบ้างไหมคะสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการค่ะจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็
จะไม่แย่เหมือนช่วงปีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่พระรหัสย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาควรควายเยอะๆส่วนโชคลาภไม่เฉียดนะครับท่านต่อไปเลยค่ะแทนมาละวันนี้เปิดดวงจูเนียร์ฮะคุณธนูพิสิทธ์นะคะเกิดวันพุธค่ะ4สิงหา2519ค่ะเวลาเกิด 15:39 นะคะอยากจะถามเรื่องการงานการเงินโชคลาภความรักค่ะจ้ะในเรื่องของความรักถ้ามีคู่ครองปีนี้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหน่อยผมใช้คำว่าคนรักไม่ลงให้แข็งกว่าเรานะครับส่วนในเรื่องของงานแต่งานทายดีนะครับของคุณเนี่ยปีที่ผ่านมาเกณฑ์งานไม่นิ่งเลยนะ2ปีเลยแหละไม่ใช่ปีที่ผ่านมาถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้จะได้รับการอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นก็ยังไม่เสียครับถามเรื่องเบอร์มาด้วยค่ะจ้ะ56แล้วก็99ค่ะ56เนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะถือว่าดีส่วน99ก็จะได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ได้ทั้งคู่ครับว้าวเบอร์ดีจังเลยค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะมายังเอ่ยมาแล้วนะคะชื่อไม่บอกค่ะบอกแต่ว่าเกิดวันอังคารนะคะที่30เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดนะคะ 2:30 นาทีค่ะจ้ะอยากจะถามภาพรวมค่ะการเงินโชคลาภควรบูชาอะไรดีในทางโหราศาสตร์ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับในเรื่องของการบูชาช่วงนี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับก็คือพระเสาร์จนถึงช่วงอายุย่าง50และช่วงนี้ดาวที่เข้ามาแทรกก็เป็นดาวจันทร์จันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากนะก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ควรที่จะเช่าบูชานะครับถ้าสะดวกก็พระปางนาคปกนะแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาร์ทุกวันนะครับยะโตหังภาคินิอริยยะไร่ยาจนจบแล้วก็ท่องเป็นคาถาเป็นหัวใจก็ได้ฮะคาถาย่อคือโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบปีนี้สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังอาจจะเจองานยากงานยากลำบากก็ได้นะครับฝากระวังปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดซื้อของมีคมถวายวัดนะครับส่วนในแง่ของการโชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันสุขภาพระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดและปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับอาจารย์ขาตอนนี้เรามีสายมาแล้วล่ะค่ะโอเคจะเสียงดังติดตกใจ เอาครับสายแรกวันนี้ครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลคุณพี่ยังอยู่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนทีมงานเอามาแล้วอ่ะครับค่ะจะชื่อคุณอะไรคะอย่างนี้เดี๋ยวรบกวนครับเดี๋ยววางสายนะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปใหม่นะครับตอนนี้มันสัญญาณมันขาดหายสักครู่เดียวเดี๋ยวตอบ SMS กันต่อครับค่ะต่อไปนะคะคุณอุสาวันค่ะจ้ะเกิดวันอังคารนะคะกรกฎาคม2518ค่ะหนูว่าชื่ออุสาเฉยๆแต่เขาเว้นวรรคมาผิดแน่เลยแต่ว่าไม่มีวันที่ไม่มีวันที่นะครับยังไงรบกวนหาข้อมูลนะวันที่มานะครับเพื่อการพยากรณ์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ครับเดี๋ยวส่งมาใหม่ดีกว่านะคะจ้ะงั้นเราขอท่านต่อไปก่อนค่ะคุณกฎชพันธ์นะคะแสงหิรันค่ะค่ะเกิดวันจันทร์ที่11ตุลาคม2519นะคะเวลาเกิด 3:00 ค่ะถามเรื่องสุขภาพครอบครัวแล้วก็การงานค่ะในทางโหราศาสตร์ยังต้องถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับคุณกฎชพันธ์เป็นสุภาพสตรีก็จะเตือนพวกมดลูกรังไข่รอบเดือนหรือแม้กระทั่งกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อนะครับอีกกลุ่มนึงก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานด้วยยิ่งต้องระวังนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองพวกนี้อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ผมจะเตือนในช่วงเลยผ่านเข้าย่าง40ไปแล้วนะเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะครับแล้วก็อยู่กันยังมีระยะห่างหน่อยเพราะว่าเกณฑ์ความรักมันมีโอกาสจะเกิดปัญหานะหรือว่ามีความพลิกผันส่วนในเรื่องของงานหลังวันเกิดยังมีโอกาสได้ขยับขยายจะมีคนชงจะมีคนแนะนำสิ่งใหม่ๆให้ในส่วนของงานครับตอนนี้สายสดพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรคะได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีครับได้ยินทางเราไหมครับค่ะรบกวนพูดดังๆนิดนึงนะคะจ้าค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อบุญค่ะเลี้ยงลูกชายชื่อพานุวัฒน์ค่ะดูให้ลูกชื่อพานุวัฒน์ลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
พื่อที่จะได้ตั้งค่ะอะไรนะคะเจตจันอาจารย์ฟังออกขออนุญาตสัญญาณขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวยังไม่ทิ้งกันเดี๋ยววางสายก่อนสัญญาณมันขาดเดี๋ยวจะโทรกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะยังไม่ทิ้งกันนะเดี๋ยวจะให้น้องทีมงานโทรกลับไปใหม่นะครับจ้ะว่ากันที่ SMS ต่อครับค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะมีบุญมากค่ะเกิดวันที่17เดือน3 2536ค่ะเกิดวันพุธนะคะเวลา 17:34 นาทีค่ะอยากจะถามว่าชื่อดีไหมการงานความรักโชคลาภค่ะจ้ะก็เป็นคนมันพูดกลางวันอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วง6โมงเย็นสะกดชื่อด้วยค่ะนอเนมแห่งอากาศท้อฐานจ้ะพอพานงองูสบฤศีกาลันค่ะณัฐพงศ์นะครับก็ในแง่ของชื่อเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะฮะเสริมบริวารคนรอบข้างดีเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลค่ะนามสกุลมีบุญมากค่ะตรงตัวเลยนะครับตรงตัวเลยค่ะไม่มีอะไรพิเศษเลยมีบุญมากมากค่ะนะครับแหมสะกดตรงตัวความหมายดีแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูโดยเฉพาะเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมบอกทำอะไรติดขัดช้ากับชาวบ้านเขานะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องราวของความรักเนี่ยอยู่กันอย่างผะอืดผะอมเนี่ยร้อนก็ควรจะปรับแก้นั้นแล้วถ้าจะปรับแก้เนี่ยให้เริ่มด้วยตัวยอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนหลีกเลี่ยงจอจานฉอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกะเชิญและก็ยอหยิบครับโชคลาภไปยังคะอาจารย์โชคลาภแย่กับปีที่แล้วอีกและปีนี้ฝากระวังพวกคดีความตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็ดีนะครับจ้ะการงานค่ะอาจารย์งานเป็นอย่างไรอาจจะงานออกแรงเยอะๆนะในช่วงย่าง23และ24นี้ถ้าเป็นลูกจ้างขาขึ้นนะครับมีโอกาสได้รับการยอมรับหรือแม้กระทั่งลุ้นในเรื่องสายความก้าวหน้าจ้ะSMS ต่อไปเลยค่ะคุณสาวดีนะคะเกิดวันศุกร์ที่10สิงหา2522ค่ะเกิดปีมะแม่ค่ะอาจารย์เวลาประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะครับเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะถามเรื่องลัคนาค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้า เป็นคนวันศุกร์ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วช่วงเวลาที่ให้มาจะคาบเกี่ยวหรือไม่นะ1ชั่วโมง20 22กับ23ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็จะเตือนช่วงนี้บาปประเคาะเล็งดวงชะตาอยู่นะราหูเล็งลักเป็นพินทุบาทดวงแตกร้าวนะครับโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องราวของคู่ช่วงนี้ถ้ามีปัญหาสุขภาพอาจจะมีอาการแบบแปลกๆนะหาสาเหตุให้เจอหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของหนี้สินคดีความและที่สำคัญช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะครับค่ะยังถามเรื่องการเงินการงานโชคลาภค่ะแล้วก็ปีนี้ค่ะจะมีโอกาสเปิดร้านกาแฟสดไหมคะเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในแง่ของงานนะมีโอกาสกรรมะเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะในแง่ของธุรกิจใหม่ๆแต่ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่จะทำมันถูกฉลกไหมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะร้านกาแฟนะส่วนใหญ่ก็คงจะมีพวกขนมนมเนยด้วยนะก็จัดให้ครบนะครับเบเกอรี่ก็ได้นะควบคู่กับกาแฟคือพูดง่ายๆทานแล้วอิ่มนะถ้าเป็นในเรื่องของของกินดวงชะตานี้ทำได้แต่อย่างที่เรียนแหละช่วงนี้อิทธิพลของบาปประเคาะเล็งดวงชะตาอยู่ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ยิ่งถ้าคุณเปิดแบบมีหุ้นส่วนยิ่งต้องระวังปัญหาความขัดแย้งแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีครับงั้นเราเปิดคนเดียวไปเลยค่ะไม่ต้องมีหุ้นส่วนจะได้ไม่มีปัญหากับใครอย่าไปยุ่งกับเขาเอาต่อเลยครับท่านต่อไปค่ะคุณเอค่ะเกิดวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะ2524ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงค่ะครับถามเรื่องความรักโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับสำหรับคุณเอทั้งกาลีทั้งอุตสาหะจี้ไปที่เรือนคู่นะคือก็ต้องบอกว่าปีนี้ความรักไม่ดีเลยนะครับถ้ามีคู่ประคับประคองแล้วก็1ระวังคำพูด2ปีนี้ให้ทำ2อย่างนะบำรุงค่าน้ำที่วัดพร้อมกับซื้อชุดเครื่องเขียดอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะช่วงนี้ดีเลยช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับแล้วก็คำพูดนะสำคัญความรักประคองให้ผ่านกันยานี้ไปสถานการณ์มีโอกาสจะดีขึ้นในทางกลับกันถ้าช่วงนี้ยังโสดล่ะถ้าช่วงนี้ยังโสดก็แม้จะเลยวันเกิด
ถึงจะมีใครเข้ามาก็ไม่อยากให้รีบเพราะเกณฑ์รักใหม่ก็เสียโชคลาภไม่เด็ดครับบ้านเลขที่ค่ะ 203/2 ค่ะดาวจันทร์นะดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบดาวจันทร์หมายถึงความมีเสน่ห์ครับความสุภาพนุ่มนวลจิตใจอ่อนโยนเมตตาขี้สงสารแต่บางครั้งอย่าโลเลพิรีพิไรต้องกล้าตัดสินใจนะครับท่านต่อไปค่ะไม่ได้บอกออกบอกชื่อมาอยู่ด้านหลังนะคะ คุณพรทิพย์นามสกุลดำรงค่ะเกิดวันที่20 ธันวา 2529ค่ะครับในส่วนของบ้านเลขที่เนี่ย83อย่างที่เรียนนะโมหะจริตโป้งป้างหน่อยเป็นคู่ธาตุลมราหูอังคารนะครับแล้วก็ให้ระวังสิ่งลี้ลับเกี่ยวข้องกับชีวิตฉะนั้นก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ในบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8และอย่าลืมนะในเรื่องของการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะห้องพระเจ้าที่นะถ้าคุณมีศาลพระภูมิอย่างน้อยเนี่ยเดือนนึง4วันต้องทำก็คือวันพระจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยครับคุณราตรีนะคะเกิดวันที่24/7/2515เอ๊ะเพิ่งเกิดหรือเปล่าคะเนี่ย2515จะเพิ่งเกิดได้ยังไงล่ะปีพ.ศ.ไม่ใช่ค.ศ. 2515อ๋อใช่อันนี้เป็นเออหนูไปนึกถึงปี2015พอดีเป็นศักราชเป็นลูกครึ่งนะ24 กรกฎาคม 15จ้ากี่โมง11 โมงเกิด 11 โมงค่ะเนี่ยจะไปบอกว่าเขาเพิ่งเกิดเขาเกิดตั้งนานแล้วอยากจะถามเรื่องสุขภาพครอบครัวการงานแล้วก็การเงินค่ะก็จะจัดเรียงลำดับสุขภาพก็จะเน้นในกลุ่มที่มีโอกาสจะเป็นมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับก็คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยมันเสียในดวงแล้วก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บอาทิตย์หมายถึงอะไรฮะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตอีกกลุ่มนึงจะเป็นปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับคำถามต่อมาคืองานและก็เงินนะจ๊ะสุขภาพครอบครัวงานมักมาพร้อมกับเงินใช่ของคุณเนี่ยตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง4/14อริเป็นกาลีอริแปลว่าศัตรูก็ได้แปลว่าหนี้สินก็ได้แปลว่าปัญหาสุขภาพก็ได้ฉะนั้นก็เตือนเรื่องเงินอย่าใช้จ่ายเกินตัวถ้ามีภาระหนี้บริหารให้ดีอย่าให้ใครขอยืมเป็นหนี้ศูนย์ส่วนในเรื่องของงานก็อย่าสร้างศัตรูอย่างที่ผมเรียนเนี่ยปีนี้เขาบอกวิ่งชนตอนะเราเสียเปรียบเขาแข็งแกร่งกว่าและที่สำคัญในช่วงย่าง45ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางปีหน้านู้นเลยเนี่ยเกณฑ์งานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับท่านต่อไปครับหมายางเอ่ยคุณกัญญาพัดจ้ะพันแก้วค่ะเกิดวันที่3มกราค่ะ2520เกิดตอน 04:45 นาทีครับผมครับ เกิดที่จังหวัดสระบุรีค่ะถามว่าการเงินการงานโชคลาภค่ะมักเป็นคำถามยอดฮิตครับก็3เดือนมกราคม2520เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ผมยึดถือวันสากลเป็นหลักนะครับช่วงเวลาที่เกิดตี4เสร็จๆเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับงานเงินทำธุรกิจด้านไหนดีปีนี้กรรมะเป็น4นะฉะนั้นก็เกณฑ์งานใหม่ก็เหมือนจะมีคนแผ้วทางนะครับหยิบยื่นหรือให้ความช่วยเหลือฉะนั้นปีนี้ขวนขวายหน่อยอาชีพที่เด่นที่สุดเดี๋ยวลองดูนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะของแข็งๆหน่อยยานยนต์นะครับตัดผมก็เน้นตัดผมชายพวกเครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือมีการนำเข้าส่งออกเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมาสัมพันธ์อันที่สองถ้าไม่ต้องลงทุนเยอะถ้าเป็นลักษณะฟิลงานพวกขายตรงเหนื่อยหน่อยแต่ควรจะทำกับองค์กรต่างชาติอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของอาชีพเสริมนะอันนี้ฝากไว้พิจารณานะดูว่าตัวเองชอบและรักอะไรและเป็นสุภาพสตรีด้วยถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะครับก็มาทำในเรื่องของพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรแก้ทรงเปลี่ยนซิปปะชุนงานรับซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่เด่นครับจ้ะบ้านเลขที่ค่ะอาจารย์183ค่ะบางทีอยู่กันแล้วร้อนนะครับก็อย่างที่บอกคู่ท่านลมนะอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้เนี่ยปิดที่เลข8จ้ะส่วนเบอร์โทรใช้ได้ทั้งคู่นะเสาจับกระพุดไม่เสียเป็นคู่สมพลส่วน96เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาใหม่ค่ะ